งแต่เล็กจนโตหรอกเอาแค่วันน้องหายก็พอวันที่น้องหายวันที่ญาติพี่น้องกุลีกุโจหาน่ะคนของคุณอยู่ไหนมีใครกี่คนที่นอนกับคุณวันนั้นอย่าบอกนะว่าไม่รู้อย่าบอกเลยว่าไม่รู้ว่าทำไมเขาได้ข้อมูลอย่างนี้มาพูดให้หมาที่ไหนเขาฟังก็ไม่เชื่อหรอกอย่าให้ต้องได้พูดให้นาแต่พูดก็พอด้วยความสงสารเราถึงต้องตกเป็นจำเลยนะคะเขาคิดดีแล้วหรอที่ทำแบบนี้ที่ไม่พูดน่ะเราคือทนได้ก็ทนไปหน่อยอยู่ในหน้าจุดนั้นน่ะเราเห็นเรารู้เราเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่นาต่ายทำน่ะคือไม่อยากให้ทะเลาะกันอยากให้จบมันก็เหมือนจะดีมาเรื่อยๆแล้วนะมันก็เหมือนจะซอฟมาเรื่อยแต่ทำไมล่ะแต่ทำไมคุณไม่ดูแลสมุนของคุณล่ะคุณต้องดูแลสิคุณพาเขามาคุณดูแลไม่ได้หรออย่าให้เที่ยวไปกัดคนนั้นกัดคนนี้มันไม่ดีระวังเขาเอาน้ำห่อนสาดเด
งที่ผมอยากได้ยินจากปากแม่น้องชมพู่ก็คืออยากให้แม่น้องชมพู่เนี่ยพูดกับตำรวจว่าวันที่น้องหายเนี่ยครอบครัวเธออยู่ด้วยกันที่สวนยางคือให้สงสัยคนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัวอันนี้เธอพูดได้นะครับเพราะว่าตาชาญผู้เป็นพ่อเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ทำไมไม่เอาความจริงตรงนี้มาพูดกันถ้าอยากให้เรื่องนี้จบท่านผู้ชมว่าจริงไหมครับคือทุกชีวิตนะครับจะกลับมาเริ่มใหม่หมดนะครับผมว่าบ้านกกอกเนี่ยคงจะมีแต่รอยยิ้มอันเบิกบานสวยงามนะครับส่วนคดีความเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับเนาะครอบครัวคุณแตกแยกกันเพราะคนภายนอกมาทำลายทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปหาหมอธงหมอธรรมมาดูหรอกเชฟกระจอกกระจอกคนนี้ก็ดูออกนะครับเนาะก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเหมือนเดิมนะครับเด้อสถานีต่อไปอย่า